วัสดีนะครับผมปลอฟหรือโคชออฟนะครับวันนี้เราก็จะมาคุยกันเรื่องเกี่ยวกับเรื่องลูกสั้นก่อนนะครับว่าผมมีข้อสังเกตยังไงนะครับแล้วคราวนี้บางทีเราเล่นกอล์ฟไปแล้วเนี่ยเราเล่นลูกสั้นแล้วเนี่ยบางทีชิปไม่ตรงแล้วทำไมเรายังมือมันยังมีตวัดตวัดอะไรอย่างนี้อยู่นะครับข้อสังเกตง่ายๆเลยนะครับเราใช้อะไลเมนต์ก่อนนะครับอะไลเมนต์วางให้แนวให้มันถูกต้องนะครับขนานนะครับแล้วเวลาขึ้นไม้ครับเห็นไหมครับขึ้นไม้ลักษณะต่างๆแล้วแต่จะเป็นวันพิชหรือว่าจะเป็นลิสเซ็ตหรือว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับมาระดับแรกเนี่ยไม้จะต้องขนานพื้นแล้วก็ตรงขนานตามแนวของเส้นเป้าหมายนะครับงั้นพอเราขึ้นไม้แล้วนะครับเราจะสังเกตว่าส่วนใหญ่ของเราเนี่ยเราจะสามารถรับรู้แนวการขนานของเส้นเป้าหมายได้ค่อนข้างจะดีนะครับงั้นเวลาเราขึ้นไม้เนี่ยในลูกสั้นเนี่ยเราก็ยังจะขึ้นไม้ในลักษณะที่เป็นขนานกับเส้นเป้าหมายอยู่อย่างเขาเรียกอะไรอาจจะไม่ได้สังเกตตัวเองนะครับแล้วเราลองมาสังเกตดูนะครับพอเราได้ลูกสั้นแล้วนะครับชิปธรรมดานะครับชิปแบบชิปนะครับงั้นเนี่ยเวลาเราเซตอัพในลักษณะของการยืนเปิดนะครับเพื่อที่จะเล่นลูกอะไรต่างๆนานาเนี่ยก็แล้วแต่นะครับเมื่อเรายืนเปิดแล้วนั้นส่วนใหญ่นะครับผมจะเห็นนะครับเป็นลักษณะนี้ครับพอยืนเปิดนะครับเราจะขึ้นไม้ขนานกับแนวทาร์เก็ตไลน์นะครับเห็นไหมครับนะครับจะขึ้นเป็นขนาดยังไงก็ได้นะครับฟึบแต่จริงๆแล้วนะครับถ้าเกิดเราขึ้นลักษณะนี้นะครับแล้วเรากลับมายืนเป็นพาราเลลกับเส้นทาร์เก็ตไลน์จะเห็นสังเกตไหมครับว่าหัวไม้มันจะเข้าไปข้างในใช่ไหมครับฉะนั้นพอหัวไม้มันถูกเทคเอาเวย์เข้าไปข้างในจนเกินไปแล้วเนี่ยการกลับมามันก็จะต้องมีการชดเชยอะไรบางอย่างเพื่อให้หน้าไม้มันเข้ามาสแควร์กับเป้าหมายนะครับฉะนั้นเนี่ยสิ่งนี้นี่ก็เป็นสิ่งนึงนะครับที่อยากจะให้นักกอล์ฟลองสังเกตด้วยเองดูว่าเรายืนเซตอัพดีแล้วยืนเปิดดีแล้วแต่เทคเอาเวย์ขึ้นขนานตามแนวเส้นเป้าหมายเลยนะครับพอมายืนจริงๆแล้วมันก็คือเป็นการอินไซต์เองนั่นเองนะครับสิ่งที่อยากจะแนะนำนะครับก็คือเราควรจะพยายามขึ้นในลักษณะที่แนวสวิงขนานกับการยืนนะครับแล้วเราถ้าเรายืนเปิดนะครับเราก็จะยืนเปิดลักษณะนี้เห็นไหมครับแนวการสวิงก็จะเป็นลักษณะ out to in ใช่ไหมครับเช่นเดียวกันครับยืนปิดเห็นไหมครับก็จะเป็น in to out นะครับ in to out นะในลักษณะของการขยับร่างกายที่ทำให้การยืนเปิดยืนปิดนั้นร่างกายเราก็จะมีการขยับไปขยับมานะครับมันก็เลยจะทำให้ตัวแนวสวิงของเรานั้นจริงๆแล้วก็ต้องมูฟไปตามที่เรายืนลักษณะนี้นะครับแต่พอจริงๆแล้วทุกคนจะอยู่ประมาณนี้ครับคือทุกคนเราจะเซนเรื่องของแนวไม้ที่ขนานกับเป้าหมายได้ค่อนข้างดีนะครับเห็นไหมครับทุกคนขยับได้นะครับแต่จริงๆมันควรจะเป็นอย่างนี้ครับนะครับอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตหนึ่งนะครับลองไปดูตัวเองถ่ายคลิปดูตัวเองดูนะครับแล้วก็ลองสังเกตตัวเองดูแล้วก็ลองไปปรับใช้ดูครับเพื่อจะเป็นประโยชน์ครับอันนี้ขอแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ